ช่วงนี้ไปติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างค่ะไปเริ่มต้นที่ตุรกีคุณผู้ชมคะเกิดเหตุระเบิด2ลูกซ้อนกันนะคะดังสนั่นหวั่นไหวค่ะใจกลางเมืองอิสตันบูลประเทศตุรกีส่งผลทำให้มีผู้บาดเจ็บหลายสิบรายแล้วก็เสียชีวิตหลายคนด้วยกันนะคะไปเริ่มจากเหตุระเบิดคาร์บอมค่ะเพราะว่ามีคาร์บอมเกิดขึ้นที่สนามฟุตบอลนะคะรวมไปถึงเหตุระเบิดฆ่าตัวตายด้วยล่าสุดนี้รัฐมนตรีมหาดไทยตุรกีนายสุเลมานซอยลูนะคะออกมาระบุว่าเหตุระเบิด2ลูกซ้อนกันเมื่อวานนี้นะคะคนร้ายซุกระเบิดไว้ในรถยนต์ที่จอดอยู่ใกล้สนามฟุตบอลค่ะจากนั้นก็กดระเบิดทำให้ตำรวจประมาณ20นายบาดเจ็บคนร้ายนั้นลงมือช่วงหลังจากที่การแข่งขันฟุตบอลเพิ่งเสร็จลงนะคะพุ่งเป้าไปที่รถตำรวจปราบจลาจลแรงระเบิดก็ทำให้หน้าต่างของอาคารบ้านเรือนแถบนั้นพังเสียหายไปหมดเลยค่ะคนที่อยู่ในเหตุการณ์บอกด้วยนะคะว่าได้ยินเสียงระเบิดตูมใหญ่ถึง2ครั้งในเวลาห่างกันเพียงไม่ถึงนาทีจากนั้นก็มีเสียงยิงปืนดังตามมาค่ะส่วนระเบิดอีกลูกคุณผู้ชมเกิดขึ้นที่สวนสาธารณะมักค่าคาดว่าจะเป็นฝีมือของมือระเบิดฆ่าตัวตายและก็ยังไม่ชัดเจนนะคะว่าในจุดระเบิดจุดที่2จะมีผู้บาดเจ็บหรือไม่รัฐบาลเองก็สั่งห้ามเผยแพร่เหตุระเบิดทั้ง2จุดด้วยแต่ว่าฝั่งของผู้นำประเทศนะคะประธานาธิบดีเรเซฟเตยิปเออร์ดวนออกมาแถลงในเวลาต่อมาว่ามีผู้เสียชีวิตหลายจุดในเหตุระเบิดทั้ง2จุดนะคะหลายคนได้การที่เสียชีวิตไปจากเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะ